อ่ะเข้ามากันงงๆอ่ะช่วงหลังเนี่ยงงๆที่ผ่านมาสวดมนต์มหาจักรพรรดิบทสวดคาถาเงินล้านคาถาพระฉิมพลีก็นะอาจารย์เริ่มสวด108จบอ๋อผมสวดมาผมสวดมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอายุ12อ่ะตอนแรกผมสวดแค่9แล้วพอไปมาเริ่ม30แล้วต่อมาก็เริ่มวันละ108มาเรื่อยๆแต่ผมสวดจริงๆคาถาเงินล้านเนี่ยจริงๆไม่ได้ชื่อคาถาเงินล้านนะแต่เดิมอ่ะชื่อว่าคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าโปรดสัตว์ในที่นี้ก็คือว่าองค์ธนเศรษฐาพระปัจเจกพุทธเจ้า1คนที่สวดมนต์มาก1จะได้นี่เค้าเรียกว่าอะไรนะจะได้ฌานหรือจะได้ตัวสมาธิเป็นหลักพอได้ตัวสมาธิแล้วจะมองเห็นความจริงไงอิติปิโสพลังขลังใช้ได้จริงไหมครับใช้ได้จริงครับอิติปิโสภควาว่าบังถึงนึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งนั้นแหละเราพูดตรงๆนะคนเดี๋ยวนี้นะแค่ได้ยินคำว่าคาถาเงินล้านกับคติแล้วจริงๆไม่ใช่เป็นคาถาของความเป็นทิพย์ทางจิตหนึ่งแล้วคาถาเงินล้านนี่ถึงนิพพานไหมก็ถึงนิพพานไงคาถาเงินล้านถ้าคนสวดมากๆอ่ะหนึ่งจะได้ทิพจักขุยานทิพจักขุยานคือจิตอย่างรู้สามารถมองเห็นพรหมเทวดานิพพานนรกได้โดยอัตโนมัติสองมีลาภสักการะลาภสักการะนี่เป็นทานบารมีที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระอริยมหาสาวกเคยสร้างไว้ในอดีตชาติแล้วมารวมตัวกันเพราะว่าทานมันไม่ได้ไปไหนอ่ะเพราะท่านเข้านิพพานกันทานนั้นไม่ได้ใช้ท่านก็เลยให้เลยโดยอัตโนมัติสามเป็นการเคารพต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระอริยมหาสาวกแต่คนก็กลับมองว่าโลภสักการะคือมองด้วยอคตินี่มันทำให้เป็นเหตุทำให้ลงนรกนะเห็นด้วยบอกว่าทองท่องขลังกันผีได้เห็นครับนะบอกว่าท่องขลังกันผีได้ถ้ากันผีได้จริงๆแล้วสวดบทไหนก็ได้หมด1เป็นการเคารพในพระรัตนตรัยเพราะผีนี่ก็อยากได้บุญเหมือนกันนะวิญญาณทุกดวงก็อยากได้บุญเจ้ากรรมนายเวรก็อยากได้บุญพญายมราชก็อยากได้บุญใครๆเขาก็อยากได้บุญเพราะเขาไม่มีสิทธิ์ได้มาสวดมนต์แบบคนนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้กลับเป็นยุคคนอคติเยอะพอได้ยินว่าคาถาเงินล้านเนี่ยไม่นึกถึงที่ประจักษ์ขุยาน2ไม่นึกถึงเป็นสมบัติไว้ที่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยมหาสาวกท่านให้ไว้กลับมองเป็นว่าเป็นความโลภผมก็งงเหมือนกันนะทุกวันนี้แค่แม้กระทั่งพระเครื่องบอกว่าคนห้อยพระเครื่องไม่ดีการที่เรามีพระเครื่องติดตัวไปเนี่ยก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าไปด้วยก็เหมือนกับที่หลวงตามาพูดอ่ะหลวงปู่ดูพูดเองไปไหนข้าไปด้วยไปด้วยนี่คืออะไรคือการเคารพในพระรัตนตรัยผมก็งงนะก็มองว่าเอ๊ะนี่เองเอาเศษอิฐเศษปูนเศษทรายมาไหว้ผมก็พูดขึ้นมาคำหนึ่งว่ามันเรียกว่าพุทธานุสติแต่คนก็กลับไม่รู้จักพุทธานุสติก็มองว่าหินทรายเหล่านั้นเป็นเศษอิฐเศษปูนโดยที่ว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีความเขาเรียกว่าพลังในจิตใจก็คือเขาเรียกว่าปรมัตถบารมีเร่งบารมีให้เร็ว